มันเป็นความผิดพลาดต่างหากล่ะคงเขาไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้หรอกพิมเรายังรักกันอยู่ไม่ใช่หรอเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมได้ก้อนหนึ่งนะแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีกส่วนเด็กนั่นยังไงก็เป็นลูกผมทิ้งไม่ได้แต่ผมจะให้นักฟองใสเลี้ยงจะไม่ให้คุณต้องรำคาญใจเลยไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะคุณไม่มีทางจัดใจเรียนไปได้หรอกอย่าแยกลูกแยกแม่ให้บาปกันเนี่ยฉันเป็นฝ่ายไปเองดีกว่าแต่คุณไม่ยอมนะแต่ฉันต้องการอิสระเพื่ออะไรหรือคิดจะไปเริ่มต้นใหม่กับนายเทิดพันธ์อาจจะเป็นไปได้ไอ้บ้ามันคงคิดว่าผมเอาเมียมันได้มันก็จะเอาเมียผมบ้างนั่นแหละไม่มีทางอ่ะปากบอกมาด้วยนะผู้หญิงสองคนเนี่ยแลกกันไม่ได้คนละอย่างกันThank you.
แกล้งต่างหากคงกลัวว่าจะเสียหน้าถ้าฉันจะไปมีคนใหม่แต่ถ้าว่าคุณจะทำงานจริงเนี่ยเขาก็ต้องใจกว้างยอมรับยากค่ะยากยังไงเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปตลอดชีวิตเลยเหรอไม่เกี่ยวกับตัวเขาหรอกค่ะมันขึ้นอยู่กับฉันมากกว่าผมไม่เข้าใจฉันรู้สึกเข็ดไม่พร้อมแล้วก็ไม่กล้าที่จะมีใครอีกคนที่ล้มเหลวคงคิดอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างผมคิดถึงการเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลากับเลขาของคุณนั่นแหละคะสมพิษนั่นแหละครับโอ้ยรายนั้นน่ะเขามีอาเสียเลี้ยงไปตั้งนานแล้วเขาอยู่กับผมไม่นานคงจะผิดหวังมั้งที่ผมมาแต่กินเหล้าเมาทั้งวันไม่รู้ก็ไปทำงานเหมือนเก่าก็เลยไปเป็นเมียน้อยอาเสียดีกว่าเสียใจด้วยนะคะโอ้ยไม่ต้องหรอกครับเขาไม่ได้รักผมหลายอย่างเขาไปสบายแล้วก็ผมก็ดีใจด้วยแล้วคุณไม่เสียใจผมดีใจมากกว่าครับที่อยู่คนเดียวมาจนได้พบคุณแต่งหน้าทำไมแก้เซ็งแล้วก็แต่งให้คุณดูด้วยเดี๋ยวจะหาว่าเมียโสมเป็นอีเพิงเริ่มคะเริ่มว่าจะกลับไปทำงานเหมือนเดิมนะคะอยู่บ้านทุกวันเหมือนปู่จะตายแล้วจะโจ้ละก็ให้น้าผงใส่เลี้ยงก็ได้แกชอบอยู่แล้วจะไปทำอะไรที่ไหนสำนักงานของคุณลุงไงคราวนี้เริงไปเป็นเลขาให้เริงเองทำเป็นด้วยเอกสารฉบับเดียวเราพิมพ์เป็นวันอยู่บ้านเลี้ยงลูกดีกว่าอย่าโดนหาเรื่องนะรอบเริงกำลังทำตัวให้เป็นประโยชน์นะไม่ได้หาเรื่องอะไรจะให้นั่งอยู่บ้านทุกวันเป็นอีแก่ไม่เอาหรอกไม่เอาก็ต้องเอาลองดูดิใครทำลูกนี่แตกอ่ะเริ่มเธอมีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้ก็สิทธิ์ที่เป็นแม่เจ้าจองไงเมียใหม่มาอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเหลือซากเมียเก่าอีกแล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่ไหมเนี่ยมาครับ
พรุ่งนี้ต้องพาคุณพิมพ์ไปซื้อของด้วยขออนุญาตคุณแม่ด้วยละกันครับเราจะเลยไปเที่ยวต่อกลางคืนกันด้วยหรือเปล่านี่ออกข้างนอกบ่อยๆเนี่ยไม่เหนื่อยมึงไงธรรมดาทำงานก็จะเหนื่อยแย่อยู่แล้ว